คือพี่นิวเองนะคะตอนนี้พี่นิวเนี่ยกลายร่างเป็นหนูเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดจากอะไรล่ะเนี่ยเอาละค่ะอู้ดูดูข้างหลังของเรามันตัวอะไรนั่นน่ะอุ้ยเดี๋ยวนี่ข้างในมีงูเหรอเนี่ยที่พี่นิวกลายร่างเป็นหนูแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยมาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า Pet Escape นั่นเองนะคะ yeah. ซึ่งตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยมาอยู่ในร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองโอ้โหวันนี้เหมียวชาร์กไม่ได้มาด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามาอยู่ในร้านค้าสัตว์เลี้ยงนะคะเหมียวชาร์กเนี่ยไม่อยากเป็นแมวนะคะที่มาโดนกักขังอยู่ในกรงนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราต้องหาทางออกไปจากตรงนี้ก่อนละกันนะคะซึ่งในเกมนี้นะคะเราเนี่ยจะถูกเลือกนะคะให้เป็นสัตว์นะคะกับเป็นผู้ที่จับสัตว์นั่นเองนะคะจับสัตว์เข้ากรงอุ๊ยนี่มีทางออกอยู่ตรงนี้เอ๋นะนี่ทางออกว้าวให้เรากดตัว E นะคะกดกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปนี่นายมาช่วยเราหน่อยสิได้เลยนี่นายเป็นแมงมุมเหรอใช่แล้วฉันเป็นแมงมุมอ่ะนี่ค่ะอุ๊ยนี่มีช่องไปแล้วไปกันเลยพวกเราอุ๊ยมีหอยทากด้วยนะคะเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องออกมาจากที่นี่ให้ได้ไม่ให้โดนมนุษย์นั่นน่ะจับเราเข้ากรงอีกอ่ะโอ้จริงเหรอใช่แล้วนี่งั้นเรามาร่วมมือกันออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะอ้าวทำไมเราโผล่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอุ๊ยดูสิคะนั่นกำลังมีมนุษย์นะคะจับสัตว์อยู่เลยอ่ะอุ๊ยดูดินั่นอุ๊ยนี่เราออกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ค่ะเราห้ามโดนมนุษย์จับเด็ดขาดนะคะตายแล้วพี่นิวเนี่ยร่วงมาอยู่ข้างล่างได้ไงแล้วเนี่ยอุ๊ยตายแล้วแย่แล้วเอ๊ะเจ้ามนุษย์นั่นไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเราโดนจับเนี่ยนิสิตนะคะเราเนี่ยถูกจับไปอยู่ในโกงอีกแน่เลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องห้ามโดนมนุษย์จับเด็ดขาดนะคะอุ๊ยเอาละค่ะหมดเวลานะคะรู้สึกว่าใครจะเป็นว้ารู้สึกว่าพวกสัตว์นะคะจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองส่วนมนุษย์นะคะจับแทบไม่ได้เลยนะคะก็พ่ายแพ้แพ้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะเจ้าแมงมุมเมื่อกี้เจ้ามาขี่หลังฉันทำไมล่ะเนี่ยฉันชอบเธอเจ้าหนูน้อยจะมาชอบอะไรฉันล่ะเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามีให้เลือกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะแปลงร่างเป็นตัวไหนนะอุ้ยมีกระต่ายด้วยไหนดูสิเอ้ยดูสิคะเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยเฮ้ยรับบิดอุ้ยดูสิหอยทากตัวสีฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่เจ้าหอยทากเวลาแกเดินเนี่ยแกไม่ได้อึดอัดอุ้ยอ้ายหรอไม่หรอกฉันเป็นหอยทากพิเศษยังไงอ่ะอุ้ยก็ฉันน่ะสามารถวิ่งได้ละสิเจ๋งจังเลยอ่ะเมื่อกี้พี่นิวเหมือนเห็นตัวงูหรือเปล่าเนี่ยนี่แกเป็นงูหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วฉันเป็นงูตัวน้อยๆแต่ฉันไม่มีพิษไม่มีภัยนะอุ้ยงูไม่มีพิษงูอะไรเนี่ยฉันเป็นงูจงอางไงล่ะโอ้ถ้างูจงอางเธอก็กินคนเป็นอาหารแล้วสิเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเริ่มเกมแล้วนะคะก็มาดูว่าใครจะถูกเลือกเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่นิวเนี่ยถูกเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงอีกแล้วนั่นเองเอาล่ะตอนนี้พี่นิวเนี่ยได้ถูกเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะพี่นิวก็ต้องหาทางพยายามนะคะหลบหลีกเจ้ามนุษย์ให้ได้เดี๋ยวเรามาหาทางออกกันดีกว่านะคะนี่ไงทางออกตรงนี้นะคะเราต้องกดตัว E เข้าไว้กดย้ำเราต้องพังกระจกออกไปให้ได้นั่นเองใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วเราต้องออกไปประจนใครข้างนอกนั่นเองนะคะอึ๊บทำไมกระจกมันพังยากขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอเคค่ะเรียบร้อยตอนนี้นะคะพี่นิวเป็นเจ้ากระต่ายแสนซนนะคะกำลังออกไปประจนโลกภายนอกนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยห้ามโดนมนุษย์จับเด็ดขาดเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราไปประจนโลกภายนอกเนี่ยเราจะได้แต้มมานั่นเองตอนนี้พี่นิวได้แต้มอุ้ยมนุษย์เกิดเราถูกมนุษย์จับเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในกรงแบบเดิมแน่ๆเลยเจอเจ้าแมงมุมกับเจ้าหนูแล้วค่ะนั่นเขากำลังทำอะไรกันน่ะนี่พวกเธอทำอะไรกันน่ะเราจะออกไปจากประตูนี้คือทางออกจากร้านสัตว์เลี้ยงจริงเหรอใช่ดูแล้วมาช่วยกันโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยเปิดนะไม่เห็นมันจะพังสักทีเลยอ่ะประตูนี้ทำลายยากมากๆเลยใช่ประตูนี้ทำลายยากมากๆเลยอ่ะเนี่ยไม่เห็นจะพังเลยอ่ะนั่นสิอุ๊ยอะไรกันเนี่ยนี่เราหมดสิทธิ์ออกมาจากที่นี่แล้วเหรอเนี่ยอุ๊ยเมื่อกี้พี่นิวเห็นเจ้ามนุษย์แว๊บๆนึงนะคะเฮ้ยนี่รู้สึกว่าจะมีคอนโดแมวด้วยนะคะเนี่ยอึ๊บจะตายแบบเราก็มาเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยอึ๊บนี่ค่ะกระโดดขึ้นไปนี่ค่ะถ้าเกิดเรายิ่งเล่นผาดโผนมากเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งได้แต้มมากขึ้นเท่านั้นวันนี้นะคะรู้สึกว่าเจ้ามนุษย์จะยังไม่เห็นเรานั่นเองไปดีกว่ากระดึ๊ง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 เอ๊ะนั่นคือทางออกหรือเปล่านั่นอ่ะกระดึ๊ง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 แกก็เป็นกระต่ายเหมือนกันนี่แต่แกเป็นกระต่ายสีดำเหรอใช่นี่มาช่วยฉันพังประตูดีกว่านี่เราจะพังประตูไปที่ไหนแล้วเนี่ย
ันก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอเคอึ๊บ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 นี่นี่ฉันมาช่วยแล้วหอยทากฉันก็มาช่วยมาเลยมาเลยเจ้าหอยทากโอเคอึ๊บ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 อุ๊ยอ้าวนี่เรากลับมาอยู่ในกรงนี่นาหนูอะไรกันเนี่ยนี่ค่ะอุ๊ยมีท่อให้รอดด้วยนะคะเนี่ยนี่โอเคค่ะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะคะมาดูว่าใครจะชนะนั่นเองเออเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะที่ชนะไปหรือเปล่านะอุ๊ยตายแล้วโอเคค่ะเป็นมนุษย์นะคะชนะไปเมื่อกี้นี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเปลี่ยนตัวดีกว่านะคะเดี๋ยวดูว่าพี่นิวจะเอาตัวอะไรดีในเนี่ยเอ๊ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอู้เป็นกล่องนั่นเองนะคะอู้เป็นกล่องนะคะเลือกสกินของสัตว์นั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยต้องมี50แต้มนะคะถึงจะซื้อได้นั่นเองนะตอนนี้พี่นิวมีกี่แต้มแล้วเนี่ยมีแค่ไม่กี่แต้มเองอะเอาละค่ะอันนี้คือเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอเลือกเป็นอะไรดีแล้วเนี่ยอุ้ยเป็นเจ้าฟอร์เรสต์ดีกว่านะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยทำไมตัวมันยาวแบบนี้ล่ะเนี่ยหูตัวมันยาวมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่แต่ว่ากระโดดสูงมากๆเลยอะกระดูก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 นี่ค่ะกระโดดกระดูก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 อุ้ยดูสิมีเจ้าฟอร์เรสต์สีขาวด้วยนะคะเนี่ยหูตาสีฟ้าด้วยน่ารักมากๆเลยอะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเจ้าฟอร์เรสต์สีขาวเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาดูกันว่าพี่นิวจะได้โอ้ยพี่นิวได้เป็นคนจับนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยจะต้องมาจับสัตว์แล้วกันแล้วก็ต้องหาสัตว์นะคะว่าสัตว์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันรู้สึกว่าจะหาง่ายหรือหายากอะเนี่ยมีเวลาประมาณ200วินาทีนั่นเองนะคะตอนนี้พี่นิวยังไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยนะคะในตอนนี้เฮ้ยนี่แกอึ๊บจะออกมาใช่ไหมนี่แน่นี่แน่เอาเฮ้ยไม่ยอมออกมากันซะแล้วกระต่ายเหรอหรือเจ้ากระต่ายอึ๊บเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะยังไงมาเลยมาตรงนี้นะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อึ๊บจับไม่ได้ใช่ไหมเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมุดออกไปแล้วเจ็บใจชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยนี่นายกำลังจับอะไรอยู่นั่นน่ะจะกำลังจับอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เห็นเหมือนกันอู้กระต่ายกระต่ายอู้เต็มหมดเลยวายงูก็มีนี่แน่นี่แน่อืมไปไหนกันล่ะเนี่ยเจ้าฟอร์เรสต์อึ๊บอึ๊บเคจับได้แล้วนี่กระต่ายกับงูนี่นายช่วยจับเร็วเอาล่ะอึ๊บจับเข้ากรงอย่างนี้นะจะไปไหนเมื่อกี้ฉันเห็นงูอยู่เจ้างูไปไหนแล้วล่ะเจ้างูอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่คิวจะหนีฉันพ้นอย่างนั้นเหรอนี่ไงเฮ้ยอย่ามาจับฉันเลยนะอย่าจับฉันเลยฉันเป็นงูก็เป็นงูไงล่ะฉันถึงต้องจับแกไปไหนแล้วล่ะโอเคเราจับได้แล้วมั้งเนี่ยไอ้พวกมาจับทางนี้กันดีกว่าโอเคโอเคฉันตามไปแต่ว่าตรงนี้ดูแล้วจะไม่มีสัตว์สักตัวเลยนะนั่นสิพวกสัตว์ไปอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอุ้ยข้างในนั้นอะไรนั่นน่ะนั่นคือตัวโอ้ยเต็มไปหมดเลยนี่เจ้าหอยทากมานี่นี่นะนี่แน่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 โอเคจับได้แล้วเรียบร้อยอุ้ยนี่เจ้าแมงป่องแกจะออกมาใช่ไหมฉันไม่ได้ออกไปสักหน่อยอ่ะนี่กระต่ายเจ้ากระต่ายนี่แน่เมื่อกี้พี่นิวเห็นหอยทากแวบๆนะคะตรงนู้นมีสัตว์ที่หลุดออกมาแน่ๆเลยคิดว่าจะหนีพ้นหรอกเอ้านี่เจ้าแมงมุมนี่แน่นี่แน่อย่านะอย่าจับฉันนี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่เอ้ากลับเข้าไปในกรงซะงั้นแหมฉันกลับเข้าเองก็ได้แกไม่ต้องจับฉันหรอกดีจังเลยเนี่ยมันต้องมาจับไอ้พวกเจอบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็เจอบ้างนิดหน่อยอ่ะฉันไม่ค่อยเจออะไรเนี่ยโอ้โหพวกสัตว์นี่มันไปแอบอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยเฮ้ยนั่นๆๆๆแมงมุมแมงมุมนี่แกออกมาเลยใช่มั้ยเนี่ยเอ้าอ่ะฉันไม่ได้ออกไปนะไม่ต้องเลยนะเมื่อกี้ฉันเห็นแกออกมาป่าสักหน่อยอ่ะเป็นแมงมุมที่ขี้โกหกที่สุดเลยนะคะเนี่ยอุ้ยเอาแหละตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะพี่นิวจับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยคุยดูสิงูงูเอ้ากลายเป็นฟอร์เรสต์เหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าอีกคนนึงจะชนะนะคะพี่นิวไม่ชนะเอาละค่ะพี่นิวมาสุ่มเปิดกล่องดูนะว่าพี่นิวได้ตัวอะไรล่ะคะเนี่ยได้แมงมุมนะคะเป็นแมงมุมตัวสีน้ำตาลนั่นเองนะคะอ๋อนี่ไงค่ะถ้าเกิดกดเข้ามานะคะนี่ค่ะจะได้เป็นแมงมุมตัวสีน้ำตาลแบบนี้อุ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะว่าแต่แมงมุมมันน่ารักตรงไหนล่ะเนี่ยนี่ค่ะจะมี2สีด้วยกันนะคะสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองนะคะนี่พี่นิวได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนออกสีแดงๆนิดนึงนะเอ๊ะมีบันไดไต่ขึ้นไปด้วยเนี่ยอึ๊บโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่าพี่นิวได้เป็นคนจับหรือเป็นสัตว์นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้พี่นิวได้เป็นสัตว์นั่นเองนะคะโอเคค่ะเขาบอกว่าอีก10วินาทีนะคะประตูสีเขียวจะถูกเปิดออกนั่นเองนะคะคือประตูตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปนะคะจากร้านสัตว์เลี้ยงแห่งนี้นั่นเองนะคะไปเร็ว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 มันวิ่งได้หรือเปล่าเนี่ยเราเร็วสิเดี๋ยวมันมาจับเราไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะหนูซื้อจะออกไปไหนกันเนี่ยช่วยเอฟโอ้ยออกมาไหนเนี่ยพี่นิวก็ออกมาอยู่ในคอกเหมือนเดิมนะคะตอนแรกนึกว่าจะออกไปจากที่นี่นะคะ
แต่ว่าเราก็ได้แต้มเยอะขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยมาโผล่ประตูตามที่มันบอกนั่นเองนะคะนี่ค่ะแต้มพี่นิวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยอุ้ยเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์มาเจ้ามนุษย์มาเฮ้ยแกมนุษย์มาแล้วมนุษย์มาแล้วฉันหนีก่อนนะเฮ้ยอย่าเห็นฉันนะอุ้ยเดี๋ยวตรงนั้นก็มีมนุษย์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 อุ้ยตายแล้วว้าตรงนั้นก็มนุษย์ทำไมดวงเราสมพงกับมนุษย์ขนาดนี้นะคะเนี่ยเอาละค่ะเหลือแค่5วินาทีเท่านั้นนะคะโอ้โหพี่นิวว่าพี่นิวรอดจากเจ้ามนุษย์แน่นอนนะคะตอนนี้โอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะมาดูกันเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นคนนี้ชนะกับสัตว์ตัวนี้ชนะนะคะได้แต้มไปเยอะที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมปนี้นะคะชื่อว่าแมปเพชเอสเคปนั่นเองนะคะโอ้เจ้าหนูน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นแมปนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะมีสัตว์ให้เราเลือกมากมายนะคะแล้วก็มีสกินสวยๆด้วยนะคะให้เราสุ่มกล่องนั่นเองโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละพี่นิวขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพบกับพี่นิวได้ใหม่นะในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับแมงมุมตัวนี้ด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่ เอาละค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะมาเล่นแบบนี้กันสุ่มสกินสัตว์สวยๆนั่นเองนะคะไปแล้วจ้าโอ้โหดูดิตัวสีดำอุ้ยแมงป่องน่ากลัวจังเลยตาแดงด้วยอ่ะจะกัดฉันนะเจ้าแมงมุมแกก็อย่ามากัดฉันเหมือนกันแหละ